และในส่วนของหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินสำนักงานใต้ร่มพระบารมีครับก็ได้นำนักเรียนผู้ปกครองรวมทั้งคณะครูไปทัศนศึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางเบญจวรรณเปรมประยูรนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีได้กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินสำนักใต้ร่มพระบารมีผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่2นำโดยนายสุภสิทธิ์นวลปานวรชาติผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินนายเพียรชัยถาวรรัตน์นายช่วงชัยเปาอินนายชัยรัตน์อุดมกิจปัญญานายอภิชาติชัยปรมัตถ์นายวิรัติอิงตระกูลนายสุภชัยผ่องแผ้วนายสุรเกียรติวงศรีวาลินและคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้โดยมีนายสมศักดิ์เปรมประยูรประธานกลุ่มห้วยห้องไคกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาและให้องค์กรต่างๆนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเป็นการวางรากฐานให้กับเยาวชนของประเทศซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในอนาคตซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้นำนักเรียนผู้ปกครองคณะครูจาก10โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีอันประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาล1 2 3 4และ5โรงเรียนโสดศึกษากาญจนบุรีโรงเรียนวัดท่ามะขามโรงเรียนบ้านวังสารพีโรงเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามและโรงเรียนถาวรวิทยาเข้าร่วมทัศนศึกษากิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองการเกษตรและสหกรณ์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นทางคณะก็ได้นำนักเรียนผู้ปกครองและคณะครูเดินทางทัศนศึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองการเกษตรและสหกรณ์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพันเอกอาทรบุญนาคให้การต้อนรับและได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการดังกล่าวโดยหลังจากรับฟังการบรรยายสรุปโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคณะก็ได้มีโอกาสในการปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติสู่ป่าร่วมกันทั้งนี้เพื่อสร้างความรักระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนจะได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันและได้มีเวลาในการอยู่ด้วยกันมากขึ้นสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองการเกษตรและสหกรณ์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนั้นตั้งอยู่เลขที่207หมู่11